แต่ว่าอุปสรรคกับสถานการณ์ต่างๆก็ทำให้เป็นโจทย์ยากอยู่ตอนนี้ครับก็มีอุปสรรคเข้ามาเรื่อยๆค่ะถ้าวันนี้ที่ออนแอร์ไปก็จะมีการรู้และเฉลยแล้วว่าสายสปอร์ตจริงๆแล้วเขาเป็นคนรวยค่ะแม่ผ่องก็อาจจะยอมรับแต่ว่าก็จะมีอุปสรรคทางด้านแม่ของสายสปอร์ตด้วยค่ะก็ต้องมาลุ้นกันว่าสรุปแล้วความรักของเราจะราบรื่นไหมก็ใช่ค่ะนอกจากคู่ของเราก็ยังมีคู่ของเอมอนกับมาราซีด้วยยังมีสถานการณ์ต่างๆเนาะที่เราต้องช่วยกันแก้ไขใช่ค่ะยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เส้นเรื่องความรักมันมีหลายๆอย่างด้วยค่ะมีเรื่องของผู้มีอิทธิพลอะไรใดๆด้วยค่ะรับรองว่าถ้าติดตามแล้วเนี่ยสนุกแน่นอนที่ผ่านมานะที่แบบประทับใจกับเรตติ้งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็ประทับใจนะครับสำหรับเรตติ้งที่ทุกคนมอบให้นะครับใช่ค่ะก็ดีใจที่ทุกคนดูแล้วก็ชื่นชอบแบบอินไปกับตัวละครอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ทุกคนก็เรียกแบบมานะมานะมายมค่ะใช่เรียกชื่อตัวละครความยากอะไรที่เหลืออยู่มีความยากอะไรบ้างที่เหลืออยู่มีความยากอะไรบ้างที่เราถ่ายมาที่ถ่ายฉากที่เหลือความยากหนูว่ายังมีพาร์ทหลังๆเนี่ยค่ะนอกจากความสนุกของรักทุ่มทุ่งแล้วจะเริ่มมีดราม่าเข้ามายิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ามันจะเข้มข้นมากๆเพราะตอนนี้เหมือนจะเป็นจุดที่จุดเขาเรียกอะไรเฉลยปมเฉลยมันเฉลยปมแล้วอะค่ะใช่หลังจากนี้มันจะเป็นผลที่ตามมาแล้วจากที่แบบเขาหลอกมาตลอดว่าเขาแบบไม่ที่ครอบครัวแบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนของทุกตัวละครว่าสรุปแล้วความรักกับความฝันจะเป็นไปด้วยกันได้ไหมค่ะพูดถึงในความเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะในฝันก็เป็นผู้ชายเรารู้สึกยังไงบ้างถ้าเกิดเจอถ้าเป็นในส่วนของผู้ชายใช่ไหมก็รู้สึกว่าเราต้องทำให้เขารู้สึกไว้วางใจสบายใจที่เราจะยืนอยู่ข้างลูกสาวนะลูกสาวคุณนะประมาณนั้นสิ่งที่จะทำต่อไปเหมือนเราจะแต่งงานกันแล้วแบบนี้แบบหนักใจนะคะยังไม่ได้ฟังเลยขอโทษค่ะอะไรนะคะรู้สึกหนักใจไหมในชีวิตจริงๆแล้วก็ต้องเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยรู้สึกหนักใจไหมหนักใจนะคะจริงๆหนูว่ามายมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบทุกอย่างตอนเนี้ยจริงๆอ่ะเรื่องมันเกิดจากที่เขาโกหกด้วยแหละค่ะหนูว่าจริงๆถ้าในชีวิตจริงนะถ้าเราเลือกที่จะพูดความจริงไปตั้งแต่แรกแล้วก็หาทางพูดเหมือนแบบมันจะได้ไปด้วยกันง่ายๆราบรื่นค่ะแต่ว่ามายมเนี่ยเขามีเหตุผลของเขาที่เขาต้องโกหกเพราะว่าเขาอยากจะเป็นนางเอกรักทุ่มทุ่งค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาทำให้เหมือนแบบมันมามัดตัวเขาด้วยค่ะมันเลยทำให้แบบทุกๆอย่างกลายเป็นอุปสรรคไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรค่ะก็ดีใจค่ะสำหรับหนูดีใจมากๆเลยที่แฟนๆให้การตอบรับดีมากๆค่ะคือของเราเหมือนแบบได้ทางยอดออนไลน์แล้วก็เรตติ้งที่หนูรู้สึกใช่จากทีวีด้วยค่ะที่รู้สึกว่าแบบขอบคุณแม่ๆขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนขอบคุณคนดูทุกๆคนค่ะที่ซัพพอร์ตละครของเราแล้วก็เทรนด์ X ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วนี้ยังมีแฟนคลับต่างประเทศด้วยที่เขาไปดูผลงานของเราด้วยนะคะใช่ครับก็ยังมีแฟนคลับต่างประเทศด้วยที่ส่งฟู้ดซัพพอร์ตมาให้คอยให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับก็ดีใจนะที่ละครของเราไปถึงแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆครับทุกกำลังใจแบบมีค่าสำหรับเรา2คนมากครับผมแล้วก็ฝากติดตามละครจนจบแล้วก็ติดตามเรา2คนต่อไปเรื่อยๆด้วยครับขอบคุณค่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมลูกได้จ้ะโดนแม่ตามใจตีนะ
แล้วก็น้องอาดาแล้วก็น้องจักไปพักก่อนนะคะขอสองคนนะขอผู้ช่วยอีกสองท่านค่ะเอาไม่ได้หรออ่ะหยิบให้คุณแม่หน่อยลูกค่ะมรดกมานะคุณหญิงย่าจัดให้อ่ะได้รับเสื้อไปเลยขอบคุณค่ะท่านต่อไปค่ะขึ้นมาอะไรอ่ะคนใกล้ตัวเหยียบตาปลาเจ็บไหมคะพี่ตีเหยียบอยู่หรอเอ้ยให้ใครหยิบให้อ้าเหมือนเดิมนะคะเขายังมีความมั่นใจในตัวน้องอ้าอยู่เสมอว่าน้องอ้าจะนำความโชคดีนะคะน้องอ้าก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะโดนเมียสวมเข่านะคะนะคะยังค่ะขนาดพี่ตีมาช่วยแล้วนะคะไซเอ็มไซเอ็มไซเอ็มเอาละค่ะสำหรับตอนนี้ขอทูลเชิญเมตตาบารมีแห่งพระตรีมูรติเจ้าพระพิฆเนศตลอดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาณศูนย์คาเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้ขอได้โปรดเสด็จมารับเครื่องสักการะบารีตองทาดนานเอคิริสิคาราตาเตจันตลิงเคนวิมานี่เรายังขออยู่นะขออยู่เนี่ยนี่ผ่านอยู่ครับตั้งใจมากเราต้องสวดคาถาเพราะไม่รู้ว่าต้องสวดตอนไหนก็เลยไม่เป็นไรตั้งใจแล้วปุ๊บจริงๆอธิษฐานไปแล้วแต่ดูแล้วของเยอะอยู่ของเราการงานหลับตาตลอดอธิษฐานตลอดเมื่อกี้ขอให้ละครมีงานดีๆเงินดีๆขอให้ละครติดเรื่องในวันเดียวไม่ต้องรอให้จุกไปนะแต่ว่าให้มีงานนะฮะนี่เลยน้องๆนักแสดงที่เดินทางให้มีคนรักคนนี้จริงๆขอตอนนี้ไปนั่งที่เหมือนเดิมไปนั่งที่เหมือนเดิมต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านด้วย